วัสดีครับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกับพี่ดิงนิชและพี่ดิงนิชก็คำแรกเลยนะครับผมอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตแปลว่าอินเทอร์เน็ตนะครับผมต่อมานะครับคำที่สองครับเปียโนเปียโนแปลว่าเปียโนนะครับคำที่สามนะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษนะก็คือคอมพิวเตอร์นี่หรือว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็คำที่สี่ data data คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เปิดได้ถ้าบริโภคก็ติดตามผมได้ที่ YouTube นะ English and Japanese Tutor Channel นะ